รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับรายการ Hello Malaysia อาเซียนเราเพื่อนกันนะคะวันนี้เจอกับส้มและอาจารย์โรเซฟทวีจิตค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณส้มครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์และเรื่องราวของผลไม้กันค่ะแต่ว่าในช่วงแรกในช่วงของ Insight Malaysia วันนี้อาจารย์บอกว่ามีเกร็ดความรู้มาฝากกันด้วยใช่ไหมคะครับนั่นคืออะไรคะเกร็ดความรู้วันนี้ที่จะนำมาฝากก็คือเรื่องของผลไม้เช่นเดียวกันนะครับในประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับเนื่องจากอยู่ในเขตร้อนชื้นฉะนั้นเขาก็จะมีผลไม้เมืองร้อนหรือผลไม้เขตร้อนให้รับประทานตลอดทั้งปีนะครับและผลไม้ก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนนะครับมะม่วงมะละกออะไรพวกนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเนื่องจากว่าพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับตอนใต้ของประเทศมาเลเซียหรือในเกาะซาบาสลาวักซึ่งมีความชื้นของป่ามากเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเกร็ดความรู้ง่ายๆของผลไม้เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าเนื่องจากผลไม้เขตร้อนหลายๆชนิดเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงาะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อในย่านเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของเราโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศมาเลเซียนะครับในย่านนี้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คำว่าเงาะกับคำว่าทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะซึ่งหลายๆท่านคงจะคุ้นชินเนี่ยคำว่าเงาะในภาษาอังกฤษก็คือคำว่ารัมบูตันนะครับแรมบูแทนนะครับแล้วก็คำว่าทุเรียนนะครับก็คือดูเรียนนะครับสองคำนี้จริงๆแล้วมาจากภาษามลายูหรือภาษามาเลเซียเนี่ยแหละครับคำว่าดูเรียนนะครับก็คือแปลว่าผลไม้ที่มีหนามนะครับมาจากคำว่าดูรีแล้วก็เติม an ก็คือดูเรียนนะครับแปลว่าทุเรียนส่วนคำว่าเงาะแรมบูแทนเนี่ยนะครับรากศัพท์ก็มาจากคำว่ารัมบูตันซึ่งแปลว่าผลไม้ที่มีขนหรือผลไม้ที่มีเส้นผมนั่นเองนะครับนี่คือเกร็ดง่ายๆฉะนั้นเราก็จะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้เหล่านี้จริงๆก็มีต้นกำเนิดมาจากแถวๆที่เราอยู่นี่เองก็คือประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียย่านนี้นะครับทีนี้เนี่ยผลไม้อย่างที่ผมบอกว่าทุเรียนกับเงาะเนี่ยนะครับที่เป็นที่นิยมเนื่องจากว่าชาวมาเลเซียเนี่ยนะครับเขาก็ชอบรับประทานเงาะกับทุเรียนเหมือนกับเรานี่แหละแต่ทุเรียนในรูปแบบของชาวมาเลเซียที่นิยมรับประทานเนี่ยเขาจะไม่รับประทานเหมือนคนไทยคนไทยจะชอบลักษณะแบบเกือบจะสุกนะครับก็คือข้างนอกยังกรอบอยู่แล้วก็ข้างในมีความสุกนะครับแต่ว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะชอบแบบลักษณะสุกงอมนะฮะสุกงอมจนออกอาการคล้ายๆจะแฉะเละนิดหน่อยนะครับคือถ้าเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยทางมาเลเซียเขาจะรับประทานทุเรียนประเภทสุกประมาณ110หรือ 120% นะครับซึ่งการสุกลักษณะนั้นเนี่ยมันจะมีรสชาติขมนิดนึงแต่ของไทยเราจะรับประทานประเภทสุกประมาณ 90-95% คือไม่สุก 100% ฉะนั้นก็ยังจะมีความกรอบความแข็งแต่ก็มีความหวานอยู่บ้างนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของผลไม้ที่นำมาฝากวันนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาเจาะลึกกันว่าในหมวดหมู่ของผลไม้ในภาษามาเลเซียหรือว่าภาษามาเลยูเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาจะมีคำศัพท์ว่าอย่างไรกันบ้างและทั้งหมดนี้ค่ะคือช่วงนี้ในช่วงของ Insight มาเลเซียเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับรายการของเรากันต่อค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Hello Malaysia อาเซียนเราเพื่อนกันนะคะคุณผู้ชมทิ้งท้ายไว้เมื่อเบรกที่แล้วว่าวันนี้มาเรียนรู้ศัพท์ของผลไม้ในภาษามาเลเซียหรือว่าภาษามาลายูกันค่ะและช่วงนี้ก็คือช่วงของภาษามาลายูนะคุณผู้ชมอาจารย์คะส้มว่าอย่างคนไทยเนี่ยเขาก็ชอบกินผลไม้ที่มีความหลากหลายมากเอามีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานแต่ที่อาจารย์บอกว่าผลไม้ที่ฮิตๆเลยหรือว่าที่คนมาเลย์ชอบทานก็คือจะมีเงาะกับทุเรียนไปดูภาษาดีกว่าเงาะทุเรียนหรือคำว่าผลไม้ค่ะอาจารย์เรียกเป็นภาษามาเลเซียว่าอย่างไรบ้างคะครับคำว่าผลไม้ครับก็คือคำว่าบัวบัวหันนะครับบัวบัวหันคำนี้เป็นคำนามนะครับมาจากคำว่าบัวที่แปลว่าผลผลไม้นะครับฉะนั้นเวลาเราจะเรียกผลไม้โดยรวมเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าบัวบัวหันนะครับแปลว่าผลไม้แต่ถ้าผลไม้ต่างๆนะครับผลไม้ที่แยกชนิดไปนะครับจริงๆแล้วผลไม้เนี่ยนะครับหลายๆชนิดเนี่ย
เราจะคุ้นชินนะพอเราพูดชื่อออกไปเอ๊ะอันนี้เราเคยได้ยินนะหรือว่ามีความเหมือนกับประเทศไทยหรือว่าภาษาไทยของเราอย่างเช่นคำแรกเลยก็คือคำว่าดูเรียนนะดูเรียนหรือบัวดูเรียนนะบัวดูเรียนก็ได้หรือดูเรียนก็ได้นะครับคำนี้เนี่ยภาษาไทยคือทุเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าทุเรียนเนี่ยนะฮะเราก็ไปเอาของเขามาเพราะว่าทุเรียนเราไม่มีความหมายนะฮะดูเรียนของเขามีความหมายว่าผลไม้ซึ่งมีหนามนะบัวดูเรียนก็แปลว่าผลไม้ที่มีหนามนั่นเองอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือรัมบูตันนะครับรัมบูตันหรือบัวรัมบูตันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับรัมบูตแปลว่าเส้นผมนะฮะฉะนั้นบัวรัมบูตันก็คือผลไม้ที่มีเส้นผมหรือผลไม้ที่มีขนนั่นเองอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่ารัมบูตันที่ใช้กันทั่วโลกที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือคำว่าจัมบูนะครับจัมบูคำนี้ก็คือชมพู่นั่นเองนะครับประเทศไทยเราเรียกชมพู่ชาวมาเลเรียกจัมบูนะครับทีนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกจัมบูเหมือนกันนะครับแต่มีการขยายนะครับก็คือจัมบูบาตูจัมบูบาตูนะครับอันนี้คือฝรั่งฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนที่อยู่ภาคใต้นะครับจะได้ยินเวลาเขาเรียกชมพู่นะฮะเขาเรียกชมพู่ว่าชมพู่แล้วเขาก็เรียกฝรั่งว่าชมพู่เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีที่มาจากคำว่าจัมบูเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือคำว่าลังสัตนะครับลังสัตนะครับอันนี้ก็ลูกลังสัตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับลูกน้อยนานะฮะโนนาเนี่ยนะครับลูกน้อยนาเนี่ยนะฮะในภาษามลายูเรียกว่าโนนาโนนานะครับคนไทยเรียกน้อยนาภาษามาเลเซียเรียกโนนานะครับคำต่อไปนะครับลูกสับปะรดนะครับสับปะรดก็คือนานัสนะฮะนานัสนะฮะกับประเทศไทยเรียกทางภาคอีสานเรียกบักนัสใช่ไหมครับนะฮะคนมาเลเซียเรียกนานัสนะครับต้องไปดูว่าความเชื่อมโยงเป็นยังไงนะครับคำต่อไปนะครับแอปเปิลนะครับแอปเปิลเนี่ยทางมาเลเซียจะเรียกอิปัลนะครับอิปัลนะครับอันนี้คือแอปเปิลนะครับต่อไปนะครับมะม่วงนะครับมะม่วงเรียกว่ามังกานะฮะมังกาอันนี้คือมะม่วงส่วนมังคุดนะครับมังคุดก็จะเรียกคล้ายๆกับมะม่วงนะครับแต่มังคุดจะเรียกว่ามังกิสนะมังกิสนะฮะมะม่วงเรียกมังกามังคุดเรียกมังกิสอันนี้ต้องจำให้ดีนะครับต่อไปนะครับส้มนะครับอันนี้อาจจะเป็นชื่อของคุณส้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าลีเมานะฮะลีเมาก็คือส้มนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็อาจจะใช้ทับศัพท์แล้วนะครับใช้ออเรนจ์นะออเรนจ์ก็ส้มเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าตัวผลไม้รากศัพท์เดิมใช้คำว่าลีเมานะครับต่อไปนะครับองุ่นนะครับองุ่นชาวมลายูจะเรียกว่าอังกูรนะฮะอังกูรนะครับอันนี้ก็คืออังุ่นนะครับต่อไปนะครับนังกานะครับนังกาอันนี้จะเรียกว่าขนุนนะครับนี่ก็คือลักษณะของการเรียกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ต่อไปนะครับคำว่าแตงโมนะครับแตงโมก็คือเติมบิไก่นะครับเติมบิไก่ก็คือแตงโมนะครับต่อไปนะครับเบอร์ติกนะฮะเบอร์ติกเบอร์ติกก็มะละกอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมาตากุจิงนะฮะมาตากุจิงอันนี้ก็คือลำไยครับค่ะอุ้ยแต่ละผลไม้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมส้มว่าบางคำก็สามารถทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้แต่ว่าบางคำเนี่ยก็เหมือนเป็นศัพท์ใหม่ที่เราต้องเรียนรู้นะคุณผู้ชมแต่ที่นี้ว่าเรามาลองดูไหมคะเอาเป็นประโยคแบบยาวหน่อยอย่างเช่นถ้าส้มจะถามอาจารย์ว่าคุณชอบทานผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์เราจะพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าไงดีคะได้ครับการถามว่าคุณชอบทานผลไม้อะไรนะครับเราก็จะใช้ประโยคคำถามง่ายๆนะครับว่า Anda suka makan buah apa นะครับAnda suka makan buah apa? Anda แปลว่าคุณนะครับ suka แปลว่าชอบนะครับ makan แปลว่าทานนะครับ buah แปลว่าผลหรือผลไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ apa เป็นคำถามแปลว่าอะไรพอเอามารวมกันเป็นประโยคนะครับก็จะได้คำว่า Anda suka makan buah apa? หรือก็คือคุณชอบทานผลไม้อะไรนั่นเองครับผลไม้จริงมีประโยชน์มากนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ว่าอย่างส้มเองไม่ชอบส้มละค่ะเปลี่ยนบ้างดีกว่าส้มจะบอกว่าส้มชอบสับปะรดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ประโยคสื่อสารยังไงดีคะก็จะคล้ายๆกับประโยคคำถามเพียงแต่ว่าเราก็แทนนะครับจากคำว่าอันดาที่แปลว่าคุณก็เปลี่ยนมาเป็นซายาที่แปลว่าฉันแปลว่าผมนะฮะแทนตัวผู้พูดฉะนั้นจากที่เราถามอันดาซูกาแปลว่าคุณชอบเนี่ยนะครับพอเราตอบเราก็ต้องบอกว่าฉันชอบใช่ไหมครับหรือผมชอบก็คือไซยาซูกานะฮะไซยาซูกาก็ฉันชอบไซยาซูกามากันนะครับอย่างเช่นถ้าชอบทานสับปะรดใช่ไหมครับถ้าชอบทานสับปะรดก็ไซยาซูกามากันนานัสซายาซูกะมากันนานัสอันนี้ก็แปลว่าฉันชอบทานสับปะรดครับค่ะเปลี่ยนจากสับปะรดบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นฉันชอบทานมะม่วงค่ะอาจารย์คะเชิญเลยค่ะมะม่วงก็เหมือนกันครับคำว่ามะม่วงก็มังกาใช่ไหมครับฉะนั้นเอามังกามาแทนนานัสก็ซายาซูกะมากันมังกานะครับหรือถ้าชอบทานมังคุดซายาซูกะมากันมังกิสนะครับทีนี้บางทีเราอาจจะชอบมากกว่า1อย่างนะฉะนั้นลองยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราชอบทานสับปะรดเราชอบทานมะม่วงและเราชอบทานมังคุดก็สามารถตอบว่าซายาซูกะมากัน
นานาสมังกาดันมังกิสนะฮะเติมคำว่าดันที่แปลว่าและเข้าไปก็จะสามารถบอกได้ว่าเราชอบผลไม้หลายๆชนิดครับโอ้ดีเลยเพราะฉะนั้นต้องจำไว้ว่าดันเนี่ยเหมือนแปลว่าและเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกลายเป็นคำเชื่อมนะคือจริงต้องอยากเติมว่าแล้วฉันชอบทานทุกอย่างเหรอคะอาจารย์ทุกอย่างที่เป็นผลไม้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆคำว่าทุกอย่างหรือหลายๆชนิดเนี่ยนะครับเราสามารถใช้คำว่าเซอร์มัวนะเซอร์มัวแปลว่าทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเซอร์มัวบัวบัวฮันนะครับบัวบัวฮันที่แปลว่าผลไม้ฉะนั้นเซอร์มัวบัวบัวฮันผลไม้ทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็แปลว่าเราชอบทานทุกอย่างซึ่งก็จะทำให้เราสุขภาพดีนะครับแน่นอนค่ะเอาเปลี่ยนบ้างค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบทานทุเรียนแต่เราเอาใจคนชอบทานทุเรียนนะวันนี้สมมติว่าส้มจะถามเพื่อนสมมติถามอาจารย์ก็ได้ค่ะว่าเธอชอบทานทุเรียนไหมคะอาจารย์อย่างถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์เป็นครูแล้วถ้าเราจะสื่อสารในภาษามาเลเซียล่ะคะอาจารย์ Adakah anda suka makan durianAdakah anda suka makan durian นะครับคำถาม Adakah นะครับ Adakah แปลว่าหรือไม่นะครับใช่หรือไม่ Anda suka คุณชอบเธอชอบฉะนั้น Adakah anda suka คุณชอบไหมคุณชอบหรือไม่นะครับคุณชอบไหมคุณชอบหรือไม่อะไรก็เติมคำกริยาเข้าไป makan นะครับแปลว่าทานทานอะไรครับทานทุเรียนก็ makan durian ฉะนั้นประโยคคำถามคือ Adakah anda suka makan durian คุณชอบทานทุเรียนไหมหรือเราจะถามง่ายๆอีกก็ได้นะครับก็คือAnda suka makan durian tak? Anda suka makan durian tak? ก็คือใช้คำว่า Anda suka makan durian คุณชอบทานทุเรียนนะครับแล้วก็เติมด้วยคำถามตะไว้ท้ายประโยคนะครับ Anda suka makan durian tak? คุณชอบทานทุเรียนไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคคำถามครับอยากได้อะไรต่อไหมต้องการอะไรเพิ่มไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะสื่อสารกับเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจต้องทราบประโยคนี้หน่อยค่ะบางทีเราไปยืนเงื้อๆงังๆอยู่ใช่ไหมนะเขาจะแค่ชี้จะงงค่ะถ้าเขาถามง่ายๆเลยเบื้องต้นคือต้องการอะไรค่ะเมาอัปเปอร์นะฮะเมาอัปเปอร์ต้องการอะไรเมาแปลว่าต้องการอัปเปอร์แปลว่าอะไรเมาอัปเปอร์แม่ค้าอาจจะถามเราหรือแม่ค้าอาจจะถามเราว่าเมาเบลีอัปเปอร์นะฮะเมาเบลีอัปเปอร์เมาแปลว่าต้องการเบลีแปลว่าซื้ออัปเปอร์แปลว่าอะไรเมาเบลีอัปเปอร์นะครับแต่ถ้าสมมติกรณีเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วนะฮะเราสั่งเงาะไปแล้วเราสั่งทุเรียนไปแล้วสมมตินะครับแล้วแม่ค้าก็จะถามว่าต้องการอะไรอีกไหมนะครับคำถามก็คือเมาอัปเปอร์ลากิเมาอัปเปอร์ลากินะครับเมาแปลว่าต้องการนะครับอัปเปอร์แปลว่าอะไรแล้วก็คำว่าลากินะครับแปลว่าอีกนะฮะหรือพอเป็นคำถามก็คืออีกไหมฉะนั้นเมาอัปเปอร์ลากินะครับต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมนั่นเองครับคำตอบของส้มก็คือส้มต้องการเงาะ1กิโลกรัมค่ะอาจารย์บอกแม่ค้ายังไงดีคะง่ายเลยครับต้องการเงาะ1กิโลกรัมก็ saya mau sekilo rambutan saya mau sekilo rambutan ฉันต้องการเงาะ1โลนะครับนี่คือคำตอบของการถามของแม่ค้าว่าต้องการอะไรครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วส้มว่าสำหรับส้มนะเรื่องของผลไม้เนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วแค่บางคำอาจจะทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บางคำเนี่ยอาจจะเป็นความรู้ใหม่ที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อต้นรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะแล้วรวมถึงการดูเรียนของเราเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โรเซฟมากๆเลยนะคะที่โหยสนุกมากยกตัวอย่างเข้าใจหมดเลยเหมือนไปอยู่ที่ตลาดของประเทศมาเลเซียเลยค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่ขอบคุณค่ะยินดีครับผมและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้กับรายการ Hello Malaysia ASEAN เราเพื่อนกันทางช่อง ETV นะคะทั้งส้มและอาจารย์โรเซฟค่ะก็จะเจอคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรคุณผู้ชมได้ติดตามนั้นนะคะต้องติดตามกับเราทั้งสองคนและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ